มาแล้วมาแล้วพบกับช่องช่างเดียดชาแนลนะครับหลังจากที่ยิงแผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับทีมช่างก็มาฉาบฝ้าเพดานนะครับโว้ช่างกบมาเจอช่างสาบแล้วครับกบเดอะสตาร์แล้วบ่มื้อนี้ห้องนี้แล้วอยู่ครับแล้วอยู่เนาะมื้อนี้คัดเลยเนาะครับมื้อนี้จักสายๆมาแล้วนะครับเนาะปิดหัวน็อตเดินหน้าแรกบ่ช่างกบนี่หน้าแรกเนาะเรืออีเก็บงานเนาะทุกข้อมันใส่ผ้าอยู่บ่มื้อนั้นใส่ครับใส่ดีนี่โอ้ใส่อยู่โอ้ยดีผ้าเนาะโอ้อ้สังคมมีรายการเนาะเนี่ยลูกเอาไปใส่นั่นแหละในแผ่นตัดแล้วไป2แผ่นก็พอดีทางที่ยิงด้านในก็มากินน้ำนะครับพักผ่อนโอ้ไรใส่ขอบแล้วนี่เนาะแล้วก็ลงหน้าซองเลยมันบอกสังกบต้นบ่ายขึ้นหน้าซองต้นบ่ายบ่มื้อนี้บ่ได้ไปใส่บ่มื้อนี้นะครับมื้อนี้บ่ได้ไปใส่บ่ให้เมียไปโอ้ได้เมียนี่ใส่คุ้มค่าขนาดเนาะเจ้าเนาะเป็นได้ทีเลขบ่เมื่อวานนี่ถือกินถือกินโอ้ยทำความสะอาดโอ้ต้องขอบมันนี่ต้องทำความสะอาดอย่างดีมันบ่อ๋อขี้ทรายคุณก็เริ่มปฏิบัติการใส่ไว้ดุ้งดุ้งหรือวะเริ่มวางผ้าหน้าแรกวันนี้ก็คงเสร็จพรุ่งนี้ก็ขัดนี่ก็คือกบเดือสตาร์บีเท่าไหร่ก็บี 12เอานะครับจะอยู่น้ำผมมานี่ก็ตั้งปีแล้วนี่ฮะจะอยู่ในควายมาจะปีแล้ว10กว่าปีเลยเนาะครับเฮ็ดจบดีเด้อเงินกำนันนะขั้นตอนหำนะนี่โปปูนฉาบก่อนนะครับแล้วก็เริ่มวางผ้าต้องละเอียดอ่อนได้แม่นบ่บ่ซั่นบ่งามแม่นบ่เอาทุบเจือได้เสียชื่อกบวิสตาคบเดอะสตาร์ B12 นะทราบให้ชาวโลกรู้เลยว่าฝีมือขนาดใดนี่เรียกว่าวางผ้านะครับฉาบเนื้อปูนเข้าไปแล้วก็
เริ่มวางผ้าช่างแต่ละคนนี่สิเฮ็ดคือกันอยู่บ่คือทราบว่านี่บ่คือครับบ่คือบ่ได้แต่สไตล์กันสไตล์มันโอ้เป็นสไตล์อีกโจากที่ช่างกบก็ได้ทำการโป้รอบแรกนะครับวางผ้านะครับรอบแรกก็เดี๋ยวตอนบ่ายคงเก็บรอบสองนะครับพรุ่งนี้ก็คงขัดนะครับสำหรับงานฉาบวาดหลุมก็ต้องเร่งเวลานะครับช่างจะได้ทำความสะอาดให้ช่างมาปูกระเบื้องครับเดี๋ยวจะไปดูข้างในกันนะครับเข้ามานี่โอ้มืดตอนนี้ช่างแผนกยิงนะครับมีช่างซุนกับช่างขมอดยิงแล้วก็หาเนาะหาแนวบีดเส้นเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝ้าหลุม2ชั้นนี่เหมือนเดิมนะครับห้องจะกว้างขนาดตะไดขมอด4มันก็ตกเป็น4เมตรอยู่แล้ว7เมตรเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีห้องน้ำข้างในนะครับเดี๋ยวก็จะทำการยิงแผ่นให้เสร็จประมาณนั้นเองเหรอปวดจะยิงเลยคือขั้นตอนของทีมช่างนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องเทคนิคแชนแนลสวัสดีครับ